สวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตฟิกเกอร์ใหม่ประจำเดือนนี้กันอีกครั้งนะครับโดยในคลิปนี้จะมีการอัปเดตงานจากวันพีชที่น่าสนใจกันเริ่มจากงานชุดแรกครับกับวันพีช DXF The Grand Line Children วานุโคนิวอลุ่ม2ฟิกเกอร์ของบาร์กี้ในช่วงวัยเด็กตอนที่ยังเป็นลูกเรือของเจ้าแห่งโจรสลัดโรเจอร์เป็นซีนคาแรคเตอร์ของบาร์กี้ที่กำลังพูดคุยกับเพื่อนซีของเขาอย่างแซงคูดผมแดงโดยที่ตัวของฟิกเกอร์แซงคูดจะออกมาในวอลุ่มที่1นะครับตัวฟิกเกอร์ยังคงจุดเด่นที่มีหน้าตาเหมือนกับตัวตลกและจะมีจมูกกลมโตสีแดงเหมือนกับตอนโตไม่มีผิดครับที่ศีรษะของบาร์กี้จะใส่เป็นหมวกคลุมผมสีแดงนะครับสวมเสื้อสีเหลืองลายขวางกับกางเกงยีนบริเวณเอวจะมีผ้าสีม่วงคาดเอวไว้ตามสไตล์โจรสลัดที่นิยมกันครับการแต่งตัวดูเหมาะสมกับวัยดีบาร์กี้จะทำการถือกล้องสองทางไกลครับที่มีสีน้ำตาลและมีการลงสีของวัสดุเป็นสีทองไว้ด้วยสำหรับส่วนสูงของฟิกเกอร์บาร์กี้อยู่ที่14เซนติเมตรวางจำหน่ายวันที่14กันยายนในชุดต่อมาเป็นงานของ One Piece World Collectible Figure Wano Country Recollection 3โดยชุดที่3จะเป็นการรวมตัวละครจากกลุ่มจอสลัดหนวดขาวนะครับและเป็นช่วงเวลาในอดีตอีกเช่นเคยคนแรกที่มาในชุดนี้คือตัวของเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวที่เขาจะใส่เสื้อคลุมกับตันจอสลัดสีขาวขนาดใหญ่พร้อมกับถือบิเซโตะง้าวคู่ใจครับคนต่อมาคือไดมอนด์โจ๊ดหัวหน้าที่3ของหนวดขาวครับมีความสามารถที่เปลี่ยนร่างกายเป็นเพชรได้มาในท่าการยืนกอดอกเลตามองยิ้มแบบสบายอารมณ์ครับร่างกายของโจ๊ดในวัยนี้ยังดูไม่บึกบึนเหมือนกับในปัจจุบันนะครับคนต่อมาจะเป็นมันโก้ในท่านั่งขับสมาธิครับมาด้วยความอารมณ์ดีแบบยิ้มหน้าบานมาเลยครับดีเทลตัวนี้จะมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่ส่วนฟิกเกอร์ตัวที่4จะเป็นอีโชครับหัวหน้าหน่วยที่16จะมีพลังของผลปีศาจที่ควบคุมวิถีกระสุนปืนได้ทำให้ใช้อาวุธปืนเป็นหลักการแต่งตัวจะมีสไตล์เหมือนกับเกย์ชาและพกปืนคู่ไว้ที่เอวคนที่5จะเป็นหนวดดำเนี่ยครับเป็นช่วงวัยรุ่นที่ดูแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากโดยจะสวมหมวกสีส้มมีรอยป่าด้านบนใช้อาวุธเป็นกงเล็บสีดำที่ติดอยู่ที่มือนะครับงานสุดท้ายจะเป็นธงของกลุ่มจอสลัดหนวดขาวครับที่จะถูกผูกติดไว้กับต้นไม้ความสูงเฉลี่ยของฟิกเกอร์ในเซตนี้จะอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับวางจำหน่ายวันที่14กันยายนงานชุดต่อมากับวันพีช DXF The Grand Line Men Wano Koni วอลุ่ม14ในวอลุ่มนี้จะเป็นคิวของทาฟาก้ารอครับเป็นท่าที่รอนำคิโคคุดาบยาของเขาพาดไว้ที่บ่าโดยที่มืออีกข้างจะทำการล้วงกระเป๋ากางเกงไว้สีหน้าจะมีความจริงจังมากเข้มกันมาเลยครับด้านหลังของรอจะสวมเสื้อสีน้ำเงินทับไว้ตรงบริเวณช่วงคอจะปั้นโมเดลเหมือนกับว่าเป็นขนนุ่มๆนะครับโทนสีโดยรวมจะเน้นเป็นโทนสีเข้มแต่จะมีส่วนเสื้อของรอที่เป็นสีเหลืองสดตัดสีออกมานะครับตรงบริเวณอกก็จะเปิดเสื้อให้เห็นรอยสักได้อย่างชัดเจนส่วนอื่นๆจะมีรายละเอียดที่เยอะพอสมควรเลยครับเว้นแต่ส่วนตัวโมเดลของเสื้อคลุมที่จะดูมีความหยาบกว่าส่วนตัวบอดี้รออย่างเห็นได้ชัดเลยความสูงของฟิกเกอร์รอแกนลายเมนวานูคูนีวอลุ่ม14จะอยู่ที่17เซนติเมตรนะครับวางจำหน่ายวันที่23กันยายนนี้งานในชุดที่4 One Piece Lady Fight Nami เป็นงานลายสินค้าใหม่จากทางเบนเพสโตนะครับที่จะเน้นไปที่ตัวละครฝั่งหญิงของ One Piece ในท่าทางแอคชั่นการต่อสู้ต่างๆฟิกเกอร์ตัวนี้จะเป็นนามิที่กำลังใช้กระบองคุริมะในการโจมตีครับโดยจะมีการเงื้อมกระบองไปทางด้านหลังเป็นการวางท่าโพสการโจมตีที่ออกมาอย่างสวยงามเลยนะครับตัวผมของนามิจะมีการปั้นโมเดลให้ดูมีความผิวไปทางด้านหลังที่ข้อมือจะใส่ตัวล็อกโพสไว้อยู่เป็นรายละเอียดเสริมให้ดูสมจริงขึ้นส่วนตัวชุดจะเป็นกางเกงยีนกับวันพีซตัวเก่งของเธอนะครับค่อนข้างจะโชว์สัดส่วนของนามิให้เห็นพอสมควรเลยสำหรับความสูงของฟิกเกอร์นามิจะอยู่ที่20เซนติเมตรครับวางจำหน่าย23กันยายนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจกันพาและฟิกเกอร์จากอนิเมะดังสามารถร่วมสนุกกับการประมูลสินค้ากับเราได้ที่Facebook พนักงานทอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับประจำคลิปนี้จะได้แก่ชุดอิจิบันโกจิวันพีซวอลุ่ม100 anniversary ฉลองครบรอบงานอิจิบันโกจิวันพีซที่มีมาถึง100ชุดกันเลยทีเดียวครับโดยชุดนี้จะเป็นการรวมฟิกเกอร์ของเหล่าลูกเรือจอมสลัดหมวกฟางมาอย่างครบถ้วนทุกคนมีฟิกเกอร์มาด้วยกันถึง11แบบเลยครับรางวัล A มังกี้ดีลูฟี่เปิดตัวรางวัลแรกกับกัปตันจอมสลัดของกลุ่มกันก่อนนะครับลูฟี่ในร่างที่กำลังวอร์มเตรียมการต่อสู้โดยตัวลูฟี่จะทำการย่อตัวลงมาพร้อมกับมือทั้งสองข้างที่จับตั้งบริเวณขาสีหน้าดูค่อนข้างเคร่งเครียดพอสมควรครับให้ความรู้สึกในการรีดพลังกายออกมาสีเสื้อผ้าจะมีการลงปาดไฮไลท์โทนสีขาวจางๆด้วยในส่วนของกระดุมก็จะมีการลงสีทองไว้นะครับด้านหลังของลูฟี่จะสวมผ้าคลุมสีดำเงาไว้ส่วนด้านในของผ้าคลุมจะเป็นสีแบบดำด้านครับและตัวของหมวกฟางและเชือกจะลงรายละเอียดสีให้เหมือนกับมีการร้อยสานกันความสูงของฟิกเกอร์ลูฟี่ตัวนี้อยู่ที่10เซนติเมตรนะครับ
รางวัล B โลโลโนอาโซโลโซโลในท่าที่เขาใช้ดาบแดงชี้ตรงไปที่ไคโดในการต่อสู้โดยที่ดาบอาถันเอ็นมะและดาบขาววาโดอิจิมันจิจะยังอยู่ในฝักและถูกพกไว้ที่ข้างเอวเหมือนเดิมตัวโซโลจะมีสีหน้าที่มีความมุ่งมั่นครับเหมือนกับว่าไฟแห่งการต่อสู้ลุกโชนออกมาโทนสีของโซโลตอนนี้จะเป็นโทนสีดำทั้งชุดนะครับส่วนตัวดาบทั้ง3เล่มจะมีการลงลวดลายไว้อย่างสวยงามเลยครับตั้งแต่รายละเอียดของตัวดาบไปจนถึงตัวฝักดาบส่วนประกอบต่างๆที่เป็นทองก็จะลงสีไว้อย่างเงางามด้วยความสูงของฟิกเกอร์โซโลอยู่ที่16เซนติเมตรรางวัล C ซันจิซันจิในชุดสูทสีเลือดหมูเข้มที่เรียกได้ว่าออกแบบมาได้อย่างโคตรเท่เลยครับเสื้อเชิ้ตด้านในจะถูกใส่เป็นสีน้ำตาลเข้มกับเนคไทสีแดงมาพร้อมกับถุงมือหนังสีดำทั้งสองข้างที่ดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับตัวเม็ดกระดุมจะถูกลงเป็นสีทองไว้มือขวาของซันจิจะยกขึ้นมาขยับคอเสื้อเล็กน้อยนะครับเป็นท่าโพสที่เพียงแค่ยืนมองเฉยๆก็สามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งออกมาได้ความสูงของฟิกเกอร์ซันจิ16เซนติเมตรครับรางวัลดีนามินามิจะมาในชุดกิโมโนสีส้มสดใสครับสมทับไว้ด้วยชุดเกาะที่บ่งบอกถึงความเป็นประเทศวาโนได้อย่างดีตัวเกาะจะมีการซ้อนร่องให้เห็นรายละเอียดที่สวยงามครับโดยที่สีของตัวเนื้อเกาะจะดูมีความเงางามสำหรับตัวกระบองจะมีการเปลี่ยนดีไซน์และลงเป็นสีส้มทั้งชิ้นบอดี้ของนามิจะถูกออกแบบท่าการยืนให้มีสัดส่วนร่างกายที่สวยงามและช่วงขาที่ดูเรียวสวยโดยเธอยังสวมกำไรสีทองไว้คู่กับตัวล็อกโคสอีกด้วยครับความสูงของนามิจะอยู่ที่ 15.5 เซนติเมตรนะครับรางวัล E นิโคโรบินในชุดกิโมโนสีขาวประดับด้วยลวดลายดอกไม้สีม่วงโดยจะสวมทับด้วยฮาโอริสีดำอีกทีนะครับตัวฮาโอริจะลงเป็นลวดลายดอกไม้สีส้มไว้ด้านในจะลงเป็นสีแดงให้ตัดกับสีกิโมโนของโรบินอีกทีท่วงท่าการโพสของโรบินทำให้เธอดูเหมือนกับว่าเป็นนางพญาเลยทีเดียวนะครับความสูงของฟิกเกอร์โรบินอยู่ที่16เซนติเมตรรางวัล F อุซบในลุคของซามูไรสายดิบเถื่อนมาในสีหน้าที่โหดเอาเรื่องเลยครับตัวของอุซบจะสวมชุดเกาะลบสีน้ำตาลตัดกับสีแดงมีการแกะสลักรายละเอียดของชุดเกาะมาอย่างดีพร้อมกับโชว์มัดก้างของอุซบที่ดูแข็งแรงบึกบึนตัวเฮเซตจะถูกปรับให้มีเอกลักษณ์ของวาโนผสมอยู่ด้วยและมือทั้งสองข้างจะสวมถุงมือหนังสีน้ำตาลไว้ที่มือด้านซ้ายจะถือคาโบโตครับและตัวกระเป๋าใส่ลูกกระสุนก็จะยังมีมาให้เหมือนเดิมความสูงของตัวฟิกเกอร์อุซบอยู่ที่11เซนติเมตรนะครับรางวัล G โทนี่ช็อปเปอร์ในร่างของกังฟูครับมาในชุดซามูไรที่มีดีเทลแตกต่างจากตัวของอุซบโดยชุดเกราะของช็อปเปอร์จะเหมือนกับชุดของเหล่าหุ่นพลที่เวลาใส่ไปออกศึกดูได้จากส่วนของหมวกครับที่ถูกออกแบบมาได้อย่างดีสีเกราะจะลงเป็นสีแดงสดแต่กับสีทองที่ดูมีความหรูหรามากขึ้นตรงเอลช็อปเปอร์จะพกดาบขนาดเล็กเอาไว้นะครับสำหรับแฟนๆของช็อปเปอร์น่าจะถูกใจในร่างนี้กันครับเพราะว่าเอาแบบมาได้ทั้งเท่ทั้งน่ารักเลยทีเดียวความสูงของฟิกเกอร์ซามูไรช็อปเปอร์อยู่ที่ 13.5 เซนติเมตรนะครับรางวัลเฮดแฟงกี้ในร่างเจเนอรัลแฟงกี้หุ่นลบเหล็กขนาดใหญ่โดยเป็นฟิกเกอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในชุดนี้แล้วครับตรงกลางลำตัวจะโชว์สัญลักษณ์ของกลุ่มหมวกฟางโดดเด่นออกมาแขนที่ใช้โจมตีทั้งสองข้างจะเป็นกำปั้นเหล็กสีฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของด้านบนหัวจะเป็นสว่านสีเงินนะครับที่เปรียบเสมือนเป็นทรงผมของแฟงกี้ด้วยด้านหลังจะมีการพกดาบซามูไรไว้เป็นเกมมิกให้เข้ากับภาควาโนครับและยังใช้ในการโจมตีได้เป็นอย่างดีความสูงของฟิกเกอร์จะในเล่าแฟงกี้อยู่ที่ 19.5 เซนติเมตรรางวัลไอบลูคที่มาในสไตล์ความสเลนเดอร์ครับดูมีความผอมเพรียวในทุกสัดส่วนตั้งแต่ลำตัวชุดไปจนถึงอาวุธที่ใช้โจมตีชุดของบลูคจะเป็นทอสีขาวดำแบ่งอย่างละครึ่งนะครับประดับด้วยผ้าพันคอสีแดงด้านบนจะสวมหมวกทรงสูงบนผมแอฟโฟจะดูฟูฟ่องมันเงาทั้งท่าโพสและชุดด้วยลมของบุ๊กจะทำให้เขาดูมีความเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยครับความสูงของฟิกเกอร์บุ๊กอยู่ที่18เซนติเมตรรางวัลเจจินเบที่ได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มหมวกฟางอย่างเป็นทางการในภาควาโนคุนี้นี้เองครับจินเบมาในท่าโพสการยืนกอดอกด้วยความมั่นใจมีมาสที่ดูสุขุมแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคโชนสีสันของฟิกเกอร์จินเบจะค่อนข้างออกมาในโทนสีสันสดใสครับด้วยตัวผิวหนังของเขาที่เป็นสีฟ้าตัดกับสีของชุดยูกะตะที่เป็นสีส้มสดมีลวดลายของจัตุรัสซ้อนกันตามชุดครับดูเข้ากันได้เป็นอย่างดีส่วนตัวฮาโอริของจินเบตอนนี้จะถูกเปลี่ยนมาเป็นสีม่วงที่มีลวดลายของก้อนเมฆนะครับส่วนความสูงของฟิกเกอร์จินเบจะอยู่ที่17เซนติเมตรครับรางวัลลาสต์วันรางวัลใหญ่สุดประจำชุดนี้กับฟิกเกอร์ของยามาโตะผู้ที่เป็นลูกของไคโดครับแถมยังเป็นคนที่ได้กินผลปีศาจสัตว์มายาอีกด้วยเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยยามาโตะจะมาในท่าโพสที่กำลังตั้งท่าเตรียมต่อสู้ครับโดยการจับกระบองสีดำเหล็กขนาดใหญ่เตรียมโจมตีไว้ทางด้านหลัง
อาวุธที่ใช้จะเป็นลักษณะเดียวกับของไคโดอีกด้วยตัวชุดของยามาโตะจะค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับชุดมิโกะนะครับเป็นชุดสีขาวสวมด้วยกระโปรงฮากามะสีแดงสดมีมวลเชือกสีม่วงสลับขาวขนาดใหญ่ที่พันรอบเอวและบริเวณด้านหลังไว้โดยเธอน่าจะได้ต้นแบบการแต่งตัวแบบนี้มาจากโอเด้งด้วยครับใบหน้าของยามาโตะจะถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามสีผมของเธอจะเป็นโทนสีขาวที่ไฮไลท์ตรงส่วนปลายเป็นสีฟ้าครามและมีจุดเด่นอีกอย่างคือเขาสีแดงทั้งสองข้างของเธอเป็นฟิกเกอร์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสมกับเป็นงานลัดวันของชุดนี้เลยนะครับและในอนาคตคาดว่าเธอจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มหมวกฟางด้วยความสูงของฟิกเกอร์ยามาโตะอยู่ที่ 17.5 ซมสินค้าชุดนี้จะเริ่มให้มีการจับฉลากที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้แล้วครับสำหรับลูกค้าของทางร้านพัทนครทอยของเราเตรียมตัวรอสินค้าชุดนี้ที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้ได้เลยครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ